Instagram มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งล่าสุดที่ทาง Instagram เขาปล่อยออกมานั่นก็คือฟีเจอร์ที่ทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าบัญชีของใครเราเห็นสเตตัสที่เขาอัปเดตบ่อยมากที่สุดแล้วก็อีกบัญชีไหนที่เราไปตามเขาแต่ว่าบัญชีนั้นไม่ได้มีแบบว่าแอคทีฟอะไรกับเราเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทีมงานอัปเดตนะครับนี่ครับปุ่ม Subscribe อยู่ตรงนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตามรูปกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับชาวบล็อก Apple กดติดตามไว้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชัน Instagram ก่อนนะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้ก็คือเวอร์ชัน 127.0 นะครับใครยังไม่ได้อัปเดตเข้าไปอัปเดตกันก่อนนะครับที่ App Store หลังจากนั้นครับเราเปิดแอปพลิเคชัน Instagram ขึ้นมานะครับหลังจากเข้าที่หน้าฟีดแรกนะครับผมให้เลือกไปที่ไอคอนของโปรไฟล์เรานะครับที่มุมล่างขวาจากนั้นนะครับเลือกไปที่กำลังติดตามนะครับที่มุมบนขวาตามนี้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจะมีในหมวดของหมวดหมู่นะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2จุดตรงนี้นะครับลองมาดูตัวแรกก่อนนะครับข้างบนที่เขียนว่าการโต้ตอบที่น้อยที่สุดกับมันหมายถึงบัญชีที่เราไปตามนะครับหรือว่าเราไป follow เอาไว้เขาก็จะบอกว่าบัญชีเหล่านี้ที่เราไปติดตามนั้นเรามีการโต้ตอบหรือว่าการกดไลค์การกดถูกใจโพสต์หรือว่าการแสดงความรู้สึกต่อสตอรี่หรือว่าต่อเรื่องราวของพวกเขาไหมนะครับถ้าเรามาดูว่าบัญชีที่เรา follow นั้นเราไม่ได้มี active อะไรกับเขามากนะครับเราก็สามารถเลือกที่จะ unfollow ได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับต่อมาในเมนูที่2นะครับเป็นเมนูที่บอกว่าที่เห็นบ่อยที่สุดในฟีดนะครับเขาก็จะเรียงลำดับว่าถ้าสมมติว่ามีใครนะครับเหล่านี้ครับอัปเดตใน IG แล้วเราเห็นเขาก็จะขึ้นมาในนี้นะครับเรียงลำดับขึ้นมานอกจากนี้ครับเพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือในบริเวณตรงนี้นะครับเรียงลำดับค่าเริ่มต้นนะฮะเราจะเรียงลำดับรายชื่อเพื่อนจากไหนยังไงนะครับก็จะเรียงไปดูว่าใครที่เราติดตามล่าสุดนะครับเราก็สามารถไปดูได้ว่าที่ผ่านๆมานั้นล่าสุดนี้เราไปติดตามใครนะครับก็จะดูได้ในแถบนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถเลือกได้ที่วันที่เริ่มต้นติดตามเก่าที่สุดนะครับเขาก็จะเรียงลำดับมาว่าเราไปติดตามใครเอาไว้นานที่สุดนะครับตั้งแต่เริ่มเล่น Instagram มานะครับก็จะมีบัญชีต่างๆเหล่านั้นเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคใหม่นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาในแอปพลิเคชัน Instagram นะครับถ้าใครยังไม่ลองใช้งานดูนะครับก็ลองเอาไปใช้งานซึ่งก็ไม่ยากนะครับผมก็จะช่วยให้เราดูได้ว่าเราเห็นของใครบ่อยมากที่สุดแล้วก็เรามีอินเตอร์แอคกับใครมากที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้านะครับเราจะมีเทคนิคต่างๆมาแนะนำให้อีกนะครับผมกดติดตามกันไว้เลยที่ช่องไอ้มด Official ตรงนี้เลยนะครับผม Let's go.